รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23แบบนี้วันนี้กูรูของนานาคือเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟที่อยู่ในโรงแรม5ดาวมากว่า40ปีเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเฟลมเบ้มาฝากคุณผู้ชมเฟลมเบ้เนี่ยคือการใช้ไฟที่เรียกได้ว่าทำเสร็จแล้วเมนูอร่อยอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเฟลมเบ้ของเชฟวันนี้จะมาในเมนูบานาน่าเฟลมเบ้อยากรู้ว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมกันแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่หนึ่งเมนูไปติดตามชมกันเลยช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านคาซาบลูครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราโพสต์นะครับตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจนะครับเราเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยในร้านนี้กันเลยนะครับของคุณสวยมากแล้วก็บรรยากาศดูดีนะตกตอนเย็นคงจะแบบแฟมิลี่เต็มไปหมดเลยสิใช่ไหมใช่ครับเพราะดูแล้วจากเมนูเนี่ยรับประทานได้กันแบบทั้งครอบครัวนะคะใช่ใช่แล้วขอประทานโทษนะคะคุณนุชบนโต๊ะนี่จานนี้ดูเหมือนแบบอาหารไทยหน่อยๆเดี๋ยวเห็นมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองขอโทษยกมาไม่เข้าเซตผิดไปหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ผิดอย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะอันนี้จากตัวซิกเนเจอร์ของเรานะคะตัวเนื้อออสเตรเลียนวากิวนะคะแล้วเราก็มารังสรรค์เป็นจานพิเศษตัวนี้ค่ะเป็นผัดออสเตรเลียนวากิวพิโรธค่ะอาจารย์ค่ะขอประทานโทษอาจารย์ขอชิมจานนี้ก่อนได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะขออนุญาตนะคะค่ะไม่รู้ล่ะเราจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าพิโรธจริงไหมคุณนุชเนื้อนุ่มนุ่มกลิ่นของเครื่องเทศหอมมากเลยแต่มันมีความละมุนนะคะเนี่ยหอมมากเลยใช่ไหมคะหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆเนี่ยฉันรู้เลยนะจะต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมคะใช่เลยค่ะทางร้านเราอะนะคะใช้กะทิคุณภาพดีเหมือนคันสดเลยนะคะอย่างกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ค่ะคุณนุชคะจะเป็นการแบบมากเรื่องไปไหมคะมาถึงก็กินเสร็จแล้วขอดูวิธีการทำอันนี้ได้ไหมอ๋อยินดีมากๆเลยค่ะจริงเหรอฮะจริงๆค่ะใช่ครับตรงนี้เหรอไม่ได้เป็นความลับครับเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเรามอบหน้าที่นี้ให้กับเชฟของเราเลยค่ะนะครับตายเอาเชฟมาทำให้ดูเลยแน่นอนอ๋องั้นอยู่รีบกินค่ะรีบกินก่อนนะโยมเดี๋ยวเราจะได้ดูเนาะเชิญครับอาจารย์อร่อยมากค่ะครับทีนี้อาจารย์นิสักอยากดูวิธีการทำอ่ะครับผมอันนี้อาโตกูจะให้เชฟเขาเป็นคนลงมือใช่ฮะจะเป็นเชฟของทางลงมือเลยดีไหมลองดูไปเลยเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนลงไปก่อนนะครับตามด้วยพริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูลงไปเลยเหรอตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมด้วยนะครับกระชายนะครับใส่กระชายใส่หั่นฝอยนะครับพริกไทยอ่อนนะครับโอเคครับผมให้รสชาติจัดจ้านนะครับใบมะกรูดนิดนึงนะครับอันนี้คือน้ำพริกแกงที่อันนี้คือน้ำพริกแกงที่ทางร้านเราเป็นคนนะครับทางร้านเราเป็นคนทำขึ้นมาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อครับโขกทำทุกวันครับผมใส่อะไรคะครับผมอ๋อเติมน้ำนิดสูงนิดนึงนะครับใส่น้ำนิดหน่อยให้เครื่องแกงมันเข้ากันมันจะได้แบบฟูๆขึ้นมาหน่อยเนาะอู้จ่ายน่าทานมากเลยอ่ะ
อันนี้นี่คือเนื้ออะตัวกูเนื้อของอะตัวกูย่างก่อนคือยังไงครับเราต้องย่างก่อนนะครับเพื่อให้มันหมักก่อนหอมใช่ครับหมักนะครับแล้วเราไปย่างนิดนึงให้เนื้อมันมีความหอมนะครับแล้วมันก็มีรสชาติอยู่ในเนื้อหมดเลยเนื่องจากเนื้อเป็นเนื้อดีนะครับเป็นเนื้อวากิวนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับที่ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับนะครับตามด้วยมะเขือเปราะนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าเหลืองซอยน้ำมันน้ำมันหอยอ๋อใส่น้ำมันหอยนิดนึงนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวเขาใช้ซีอิ๊วขาวอ๋อซอสปรุงรสซอสปรุงรสมันก็จะแบบจัดๆหน่อยจะได้กินกับข้าวได้เนาะน้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายจิ๊ดหนึ่งครับผมน้ำปลาไม่อาหารไทยมันก็ต้องหน่อยนั่นกลิ่นกลิ่นครับผมแบบท็อปโน้ตนะสุดท้ายก็ตามด้วยคลิกโหไปโหระพาโหระพาสดครับผมโอ้ยตายกลิ่นหอมนะอะตัวกูครับผมแล้วอย่างนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยไหมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะราดด้วยกะทินะครับอันนี้เป็นกะทิอะไรอ่ะกะทิอัมพวาครับอ๋อราดด้วยกะทิอัมพวาก่อนเสิร์ฟนะคะโอ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปกับคุณนุชนะคะขอบคุณค่ะร้านคลาซาบูค่ะคุณผู้ชมคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องบอกว่าอาหารรสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีค่ะรับเลยนะคะรับช่วยกันรับทั้งสองคนค่ะและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอดเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีคุณผู้ชมค่ะกูรูข้างๆนานาวันนี้มีเมนูขนมหวานมาฝากอยากจะบอกว่าขนมหวานตัวนี้เวลาไปทานในโรงแรมหรือตามร้านอาหารดีๆเนี่ยนะจานนึงหลายร้อยบาทเลยวันนี้เชฟจะมาเผยเคล็ดลับให้คุณผู้ชมดูกับเมนูบานาน่าเฟลมเบ้ค่ะขั้นตอนแรกของเราตั้งกระทะเปิดไฟก่อนนะฮะเปิดไฟค่ะเอาเนยใส่แต่เนยอย่าใส่หมดนะเพราะเดี๋ยวเราต้องก่อนนะโอเคสักส่วนนึงพอแค่เราจี่กล้วยให้มีสีนะฮะรอให้ไฟร้อนเดี๋ยวเราเอากล้วยลงไปทอดได้ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลได้ค่ะอันนี้เหมือนซอสของเครปซูเซตมันเบสิกเดียวกันเลยนะก็ถ้าเราจะทำแอปเปิ้ลไม่ถึงจะทำไอ้เป็นพวกผลไม้หวานหรือเป็นเชอร์รี่แบล็คเชอร์รี่อันนั้นก็ได้หรือถ้าเราจะใช้ก็พวกอะไรเหมือนกับลำไยลำไยมะม่วงอันมะม่วงส่วนใหญ่ไม่นิยมก็จะมีแฮลค่ะอะไรเรียกอะไรสมหวังอันนั้นเราเอามาทำได้นะทุกอย่างทำเหมือนกับที่เราทำเคปซูเซตโอ้โหมันก็ผลไม้ในบ้านเราอะนะเราก็สามารถเอาไปทำมันจะมีกลิ่นหอมๆของมันเราใส่กล้วยไข่ลงไปครับสุกมากสุกน้อยไม่สุกอันนี้คือกล้วยที่ต้องสุกนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยไม่ต้องถึงกับจนเละมากเพราะเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวอยู่ในซอสน้ำส้มน้ำตาลวันนี้ที่เราใช้นะคะคุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวให้ทอดให้กระจายทั่วๆคือเราจะทำน้ำตาลคาราเมลได้ค่ะโอเคค่ะเชฟเรียบร้อยค่ะอ่ะก่อนน้ำตาลจะไหม้มากกว่านี้เอาน้ำส้มใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนนิดนึงนะคะใส่น้ำส้มลงไปจากนั้นรอจนร้อนจัดๆเนา
ถ้าเราได้กระทะที่มีขอบบางๆก็จะสวยเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่แอลกอฮอล์ไปเกลือบดใส่บาลานดีลงไปแล้วไฟจากที่แก๊สที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมาลงที่ในแอลกอฮอล์มันก็จะไฟลุกขึ้นมาใช่ค่ะใส่บาลานดีของเราลงไปนะคะโอ้คุณแล้วกลิ่นหอมตรงนี้แหละมันจะมีกลิ่นหอมของควันๆเขาถึงเรียกเมนูนี้ว่าเฟลมเบ้เฟลมเบ้คือการโดนไฟโอเคเดี๋ยวน้ำส้มไต่ตามลงไปเชฟหนูอยากเก็บภาพนี้ไว้ตลอดไปใส่น้ำส้มลงไปหมดเลยไหมพอนะอันนี้เราก็จะรอให้กล้วยสุกจนนุ่มค่ะแล้วเราก็จะเอาน้ำส้มคั้นที่เหลือใส่ลงไปใส่เรื่อยๆทยอยใส่เรื่อยๆระหว่างนี้เราก็จะใส่ขิงอันนี้เคล็ดลับเลยนะไม่รักกันจริงเชฟไม่บอกเลยว่าขิงเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเพิ่มรสเดี๋ยวเราก็จะตัดด้วยมะนาวตอนที่เราจะเอาขึ้นจากได้ค่ะเชฟหอมมากใช่คือควันเวลาโดนแบบไฟแบบนี้มันเป็นเนาะเชฟเนาะโอเคแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่น้ำมะนาวเคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะหลังจากที่เราดูกล้วยสุกนุ่มดีแล้วนะฮะเราก็จะใส่เนยลงไปก่อนยกลงครับอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะแล้วเราก็ดับแก๊สเลยนะฮะเพื่อให้เนยละลายแบบช้าๆมันจะได้ไม่เป็นไขมันจะได้เป็นครีมขึ้นมาก็ทำให้เป็นซอสของเรานี่เราก็เรียกว่าเหมือนกับมีความข้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเมื่อกี้ที่เราใส่เนยแบบตอนที่เราปิดไฟใช่ไหมจากความร้อนที่ในซอสหนึ่งในกระทะที่เรามีอยู่เนี่ยก็ทำให้เนยค่อยๆละลายช้าๆซอสของเราก็จะมีความหนืดขึ้นจัดลงจานเสิร์ฟกันค่ะผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณมีในตู้เย็นลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะดีมากจริงหนูใส่ไอศกรีมเลยนะเชฟช่วยตักไอศกรีมใส่คู่กับไอศกรีมหนึ่งลูกโอเคแล้วก็ตกแต่งแต่งเชฟเอาสลัดในวางตรงไหนคะวางบนไอศกรีมก็ได้สวยๆตัดอันนั้นก็ได้แล้วก็โอเคค่ะวางสลัดแนนหนึ่งช่อนะคะเดี๋ยวขอไอซิ่งวางได้ค่ะเชฟเดี๋ยวหนูโรยไอซิ่งให้นะจากนั้นโรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะตรงนี้นะเชฟบนกล้วยนะนี่เลยโอ้โหอันนี้เป็นผลไม้บ้านๆคุณสามารถเสกผลไม้ที่มีในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยนะคะหรือผลไม้ที่คุณมีที่บ้านเป็นเมนูจานหรูแบบนี้ได้ลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูน้ำพริกปลาทูน่าสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ38แคลอรี่ต่อน้ำพริกปลาทูน่าทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่75แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกปลาทูน่าเริ่มจากใส่หอมแดงคั่วลงในโถปั่นกระเทียมคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองคั่วทูน่าในน้ำเกลือปรุงรสด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดตักน้ำพริกทูน่าใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดผักลวกและไข่ต้มเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกรสแซ่บที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้ำพริกปลาทูน่าแล้วล่ะค่ะอร่อยสไตล์น้ำพริกไทยๆแถมอร่อยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เพราะใช้น้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ผสมง่ายและละลายเร็วน
ำพริกปลาทูน่าสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่รับประทานได้3ถึง4คนมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่75บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่75บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของนานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 092-265-8968อาชีพนะครับแหมต้องบอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเป็นเค้กที่อร่อยและเค้กที่ยอดนิยมตลอดกาลจริงๆจนตอนนี้นี่คือขึ้นมาเป็นแบบท็อป2แล้วนะฮะเราอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อตัวนี้ไปติดใจกับมาสั่งซ้ำตลอดเลยใช่ครับผมเพราะว่าทุกคนบอกว่าคุ้มมากคุ้มเนาะแล้วก็แบบสามารถหั่นแจกได้แบบทางบ้านโอ้โหขนาดนั้นเชียวฟรุตตามิน่าทรดิชันนอลปอนเค้กของเรานะคะนี่เลย2เซตแบบนี้อ่ะของคุณคือยังไงครับเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวนี้คุณให้เราพูดเป็นเซต A ก่อนเอ้าแล้วทำไมปกติคุณจะ A แล้วเรา B ไงอ่ะผมเซต A ก็ได้ไม่มีปัญหาอ่ะไหนคุณอธิบายเซต B ครับเอ้ยเซต A ของเราเนี่ยนะคะเริ่มจากเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพค่ะตัวนี้นี่เค้กหอมตัวกลางของเราเลยพรีเมียมบัตเตอร์เค้กตัวนี้และสุดท้ายไลท์ฟรุตเค้กอยากจะบอกว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวตั้งต้นที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกมาแล้วว่าทำออกมาทุกคนต้องคุ้นปากคุ้นลิ้นที่สำคัญอร่อยเค้กกล้วยหอมเนี่ยหลายคนกินแล้วบอกว่าเฮ้ยเค้กกล้วยหอมอ่ะหากินได้ง่ายแต่หาอร่อยยากใช่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เนยฉ่ำๆที่สำคัญนะหอมมากมากแม่แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในให้ได้เคี้ยวก๊อบๆก๊อบแก๊บด้วยครับตัวต่อไปของเราเป็นพรีเมียมบัตเตอร์เค้กคนที่ชอบทานบัตเตอร์เค้กจะรู้กันดีเลยว่าบัตเตอร์เค้กฉ่ำๆเนี่ยอร่อยเหลือเกินโอ้โหและสุดท้ายเนี่ยนะคะไลฟ์ฟรุตเค้กมันมีจุดเริ่มต้นมาจากฟรุตเค้กของเราครับที่เนื้อผลไม้เยอะมากไม่ค่อยมีเนื้อเค้กไม่ค่อยมีเนื้อเค้ก เขาก็เลยขอว่าขอเนื้อเค้กเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมไลฟ์ฟรุตเค้กก็เลยออกมาอันนี้เป็นเซต A ค่ะใช่ครับถ้าคุณผู้ชมดูปุ๊บโอ้โหรสชาติถูกใจบอกเข้ามาเลยนะฮะแจ้งมาเลยว่าปอนเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เซต A เนี่ยคือจะได้3รสแบบนี้เลยค่ะแต่สำหรับคนที่เคยทานแล้วหรือว่าอยากทานรสชาติที่เขาเรียกว่าหลากหลายยิ่งขึ้นผมก็จะมีเซต B ให้นะครับเซต B ของเรานะครับก็จะมีเค้กมาร์เบิ้ลเค้กแบล็คฟอเรสต์แล้วก็กาแฟรัมเรซินนะฮะมาร์เบิ้ลนี่บอกเลยว่าผมชอบมากเพราะเขาเหมือน2 in 1ครับหั่นไปปุ๊บนี่คุณจะได้ทั้งแบบช็อกโกแลตแล้วก็บัตเตอร์เข้มข้นก็ขายดีตลอดกาลนะขายดีตลอดกาลนะถ้าแบบสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าแบบบัตเตอร์เค้กทีละลายอันนี้มาแบบวัยรุ่นหน่อยก็มาร์เบิ้ลนะครับตัวต่อมานี้ก็อร่อยไม่แพ้กันก็คือแบล็คฟอเรสต์นะฮะหลักๆคืออะไรหลักๆ ก็คือเค้กช็อกโกแลตที่มีความฉ่ำของเชอร์รี่หอมมากๆทั้งลิเคียวที่ใส่นะฮะแล้วก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตหั่นปุ๊บเนี่ยกัดปุ๊บเนี่ยมันหอมมันฉ่ำเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะสำหรับใครก็ตามที่ไม่รับประทานแอลกอฮอล์เนี่ย
เจ้าลิเคียวที่ใส่ลงไปเนี่ยนะคะอบปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์หายหมดแล้วไม่ได้มึนเมาคือเอาให้หอมให้อร่อยอย่างเดียวมันแบบต้องขนาดนี้จริงๆนะครับตัวสุดท้ายจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือคอฟฟี่รัมเรซินหรือว่ากาแฟรัมเรซินนั่นเองอันนี้คือทุกคนชอบหมดจริงๆนะฮะจากที่ผมเช็คฟีดแบ็กมาพิมพ์เข้ามาตอนรีวิวนะโหกาแฟหอมมากกาแฟฉ่ำมากแล้วตัวลูกเกดที่เขาใช้เข้ามานี่มันเปรี้ยวหวานกำลังดีเรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่หลากหลายแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะได้ลองจริงๆครับถ้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B นะคะราคาเพียง900บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมสั่งซื้อได้นะคะที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดค่ะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยตอนที่ออกทีวีไปปุ๊บเนี่ยมีคนโทรมาสั่งกันเยอะแล้วก็ LINE มาสั่งเยอะมากเลยทีนี้พอได้รับปุ๊บเนี่ยผมอยากจะเพิ่มนิดนึงก็คือเค้กของเราเนี่ยเป็นเค้กที่แช่แข็งนะครับแล้วเราบรรจุซีลอย่างดีเลยนะฮะเป็นสุญญากาศตัวภาชนะด้านในเนี่ยเราจะห่อด้วยพลาสเป็นกระดาษฟู้ดเกรดดังนั้นเนี่ยไม่มีแม็กไม่มีอะไรเลยนะแกะออกมาปุ๊บมั่นใจได้ว่าเอ้ยหั่นเข้าเวฟได้ค่ะอันนี้คือแนะนำเพราะว่าของเราเป็นเค้กแช่แข็งเนาะพอได้รับปุ๊บเนี่ยจะเก็บก็คือเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ช่องแช่แข็งก็ได้แต่เวลาทานนะคุณผู้ชมแนะนำจริงๆหั่นเป็นชิ้นที่ต้องการเอาเข้าไมโครเวฟสัก15วิโอ้โหหอมฉ่ำเลยมันจะฉ่ำมากสุดยอดจริงๆนะแนะนำจริงๆนะเอามาหั่นแล้วก็เวฟกัน3ชิ้นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B ราคาเพียง900บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผมโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่แอดยิงสักฟู้ดนะคะ LINE นะคะหรือ Facebook แอดยิงสักฟู้ดเช่นกันค่ะเบอร์โทรศัพท์026827644หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดโทรเข้ามาเนี่ยเบอร์ธรรมดาเนี่ยหลายคนอาจจะโทรพร้อมๆกันสายจะชนกันโทรเข้ามือถือได้อีกเบอร์ค่ะ0922658968จ้ะครับผมฝากกันอีกครั้งนึงนะครับกับ traditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยเซต A นะครับมีรสอะไรบ้างนะครับเซต A นะคะมี light fruit cake นะคะมี premium butter cake นะคะและเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพค่ะครับผมหรือว่าจะเป็นเซต B นะครับ marble นะครับ black forest หรือว่าจะเป็นกาแฟ rum raisin เนี่ยรวมรสอร่อยอยู่เลยนะฮะทั้งเซต A เซต B เพียงเซตละ900บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับสั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะความสนุกแบบนี้เนี่ยนะคะมีทุกวันอังคารเลยในรายการ Cooking Guru นะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมเท็ดดี้และก็เชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเชฟประจวบเนี่ยบอกได้เลยว่ามาพร้อมกับเมนูอาหารจานเดียวนั่นก็คือเมนูข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรครับนะครับกูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพบกับสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟดาวรุ่งทั้ง2คนเลยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับ